สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำคำสั่งช่วยพิมพ์ข้อความนะครับแทนที่เราจะสอนนะครับ PowerPoint โดยการพิมพ์แบบมั่วๆนะครับมีคำสั่งที่ช่วยให้เราสามารถพิมพ์ข้อความเป็นพารากราฟได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วรวมทั้งได้ใจความที่น่าสนใจนะครับเพื่อให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับลองใช้คำสั่งนะครับเท่ากับ RAND วงเล็บเปิดแล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับซึ่งเป็นจำนวนบูลเลตหรือจำนวนพารากราฟนะครับเช่นเลข4วงเล็บปิดแล้วก็ Enter นะครับเพียงเท่านี้ PowerPoint ก็จะสร้างข้อความแบบสุ่มให้โดยอัตโนมัตินะครับผม